สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้กำลังทำไอ้นี่อยู่จ้ะอบไส้กรอกในแอร์ฟรายทุกคนนะควันก็มันจะออกด้านหลังมันก็จะโอ้อยู่ตรงกระจกนี่คือคล้ายๆแบบว่าสตรีมมาเพื่อนๆนะเขาเรียกอะไรอะสตรีมควันนะเพื่อนๆไม่ใช่สโมกกิ้งเนาะคือสตรีมมาเพื่อนๆพวกความร้อนไอความร้อนมันออกอะนะนี่ใกล้จะเรื่องแล้วนี่โอ้โหวันนี้จะพาออกไปนั่งกินข้างนอกเพื่อนๆเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อวานนี่โอ้ยไม่ได้อรรถรสอะไรเลยน่าจะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาตอบคำถามเนาะเพราะว่าในแฟนเพจถามว่าบ้านคุณย่าเป็นยังไงมั่งความคืบหน้าอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวจะค่อยคุยตอนออกไปนั่งกินข้างนอกนะทุกคนเนาะตอนนี้ก็ทำอาหารกันอยู่กลับด้านจากทีนี้เพื่อนๆจ๋าอบในแอร์ฟรายนี่มันดีอันนึงจ้ะมันรีดน้ำมันให้เราด้วยไส้กรอกจอยก็ไม่ใช่ว่าจะเปรี้ยวมากนะทุกคนนะจอยไม่ได้ทำให้เปรี้ยวมากจ้ะถ้าอยากเปรี้ยวจอยก็จะเขาเรียกอะไรนะเพื่อนๆบีบมะนาวนะนี่เข้าแอร์ฟรายอีกรอบจ้ะทุกคนนี่จ้ะอบสุกแล้วจ้ะอบในแอร์ฟรายเดี๋ยวมาทานกันจ้ะทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาจ้ะมากินไส้กรอกอีสานกันคิดว่าจะไม่มีหมาก็ออกมาแล้วจะเห่าอยู่นะเมื่อกี้นี่เห่าไปยกหนึ่งละได้ยินอะไรมันก็เห่าอย่างนี้แล้วจ้าทุกคนจอยก็จะเอาไอ้นี่เพื่อนเอาไอ้นี่ตัดไส้กรอกอีสานวันนี้เปรี้ยวนิดนึงละเราก็จะมาเล่าเรื่องนั่นแหละจากที่ว่า FC ในแฟนเพจถามเนาะว่าช่วยอัปเดตบ้านคุณย่าให้ดูหน่อยค่ะอย่างเงี้ยเนาะจอยไปอัปเดตไม่ได้หรอกจ้ะช่วงนี้ย่าไม่อยู่บ้านนะย่าเขาไปเที่ยวต่างประเทศจ้ะแล้วบ้านจอยกับบ้านย่าอยู่ไกลกันมากเนาะอย่างที่จอยพูดไปทุกคลิปอะจ้ะนะถ้าใครถามว่าคุณย่าเป็นยังไงถ่ายคุณย่าให้มั่งจอยก็ได้บอกไปแล้วเนาะบอกทุกเกือบทุกคลิปอะถ้าว่าใครถามเรื่องคุณย่าจอยก็บอกว่าบ้านไม่ได้อยู่ใกล้กันอยู่คนละเมืองจ้ะนะขับรถไปกลับก็2ชั่วโมงอ่ะทุกคนแล้วจอยก็ต้องทำงานนะวันเสาร์วันอาทิตย์พี่แอนดี้เขาก็อยากพักผ่อนนะแล้วย่าเขาก็ไม่ค่อยอยู่บ้านอย่างที่บอกก็ย่าเขาเป็นคนที่แบบสังคมเขามีสังคมของเขาเพื่อนๆนะสังคมของแกเองนั่นแหละไปเที่ยวประเทศนู้นประเทศนี้ไปสังสรรค์กับเพื่อนไปงานวันเกิดเพื่อนไปช่วยเพื่อนนู่นนั่นนี่ของแกนั่นแหละจ้ะแกก็มีงานของแกงานของในสิ่งที่แกรักในสิ่งที่แกชอบของแกนั่นแหละจ้ะนะแกไม่ได้มาอยู่แบบไม่ได้อยู่ใกล้จ้ะถึงอยู่ใกล้ก็ฝรั่งส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไปมาหาสู่กันนะเพื่อนๆนะส่วนใหญ่เขาจะใช้ชีวิตใครชีวิตมันนะส่วนใหญ่คนที่จอยเห็นนะแต่บางคนเขาอาจจะไปมาหาสู่แหละแต่จอยไม่เคยเห็นมีใครไปมาหาสู่กันทุกวันไงไม่มีอ่ะเป็นแม่ลูกกันเขาก็อยู่แบบว่ารักกันแบบอยู่ห่างๆอย่าเป็นห่วงจ้ะนั่นแหละถ้าจอยได้มีโอกาสขึ้นไปจอยก็จะถ่ายมาให้ดูทุกคนนะไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องห่วงเลยแหละแต่ว่าช่วงเนี้ยจอยไปไหนมาไหนไม่ได้หรอกจ้ะสามีทำงานต้องเอาเงินไว้ก่อนนะต้องเขาต้องทำงานเอาเงินไว้ก่อนอากาศดีๆฝนไม่ตกอย่างเงี้ยถามว่าย่าลงมาหาพวกจอยไหมแกไม่มาหรอกจ้ะนะแกคือชีวิตย่าจอยเขาติดเพื่อนเพื่อนเขาไม่ได้ติดลูกติดเต้าเอาจริงๆนะย่าจอยอ่ะจะไปว่าแกก็ไม่ได้หรอกคือแกเป็นอย่างนี้ของแกแต่ไหนแต่ไรไงแกเป็นคนที่ไม่ได้ติดลูกไม่ได้ติดลูกติดหลานแกเป็นคนติดเพื่อนติดฝูงจ้ะนะแกเป็นคนติดเพื่อนแกไม่ได้มาติดลูกติดหลานจ้ะถามว่าเขารักลูกเขาไม่เขาก็รักแหละเพื่อนเพื่อนแต่เขาคือเขาเป็นของเขาอย่างนี้เนาะโทษทีได้เลยด้วยบิดเลยเพื่อนๆที่จะตัดละเมื่อยมือมากเลยย่าเขาคุณย่าจอยเขาจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆนะเขาเป็นอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรเขาไม่ใช่เพิ่งมาเป็นเด้อเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ก่อนที่ว่าจอยจะมาเป็นลูกสะใภ้เขาอีกจ้ะนะเขาเป็นคนติดเพื่อนแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละตั้งแต่แกเป็นวัยรุ่นจนตั้งแต่แกเป็นเด็กจนวัยรุ่นจน
มีลูกมีเต้ามีลูกมีหลานแกนิสัยแกติดเพื่อนอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรนะแกคนบอกเองนี่แหละว่าแกคนติดเป็นคนติดเพื่อนไงติดก็ติดไปไม่ค่อยชีวิตของแกเนาะพูดถึงแล้วเพื่อนๆนี่แหละก็ถึงไม่ได้มีเวลาที่จะไปมาหาสู่แกขนาดนั้นทุกคนไม่ใช่แบบว่ากลัวคุณย่าเหงาคุณย่าจอยเคยบอกไปหลายคลิปแล้วว่าคุณย่าจอยไม่มีการเหงาจ้ะแกไม่มีการเหงาเพื่อนแกอยู่ไกลเท่าไกลแกก็ขับรถไปหาจ้ะนะเพื่อนแกอยู่แมนเชสเตอร์อยู่ลิเวอร์พูลแกก็ขับรถไปแต่แกขับรถได้ไงตอนนี้แกก็ไปได้ถึงแกขับรถไม่ได้แกก็ขวายคว้าหาทางไปบ้านเพื่อนแกจ้ะเพื่อนๆนั่งรถไฟนั่งรถบัสของแกไปของแกนั่นแหละจ้ะคนเกษียณอายุแล้วอ่ะเพื่อนๆไม่มีงานการที่จะทำไม่ต้องมีอะไรที่แบบว่าภาระหน้าที่ตรงมันแบกรับมากมายอย่างเงี้ยนะงั้นแกจะออกไปนอกประเทศปีละ4-5ครั้ง6ครั้งได้เหรอเพื่อนๆเอ้ยก็เพราะว่าแกแบบไม่มีภาระไงแกก็ไปเที่ยวตอนที่แกไปเที่ยวได้แกก็ไปจ้ะขิงดองอาจารย์ถึงเวลาเดี๋ยวได้ขึ้นไปอ่ะนะจอก็จะถ่ายให้ดูอาจารย์ไม่ต้องห่วงจ้ะแต่ขอบคุณมากๆที่เป็นห่วงคุณย่านะเราบ้านคุณย่าก็ต้องใช้เวลาอีกนานจ้ะก็จะปรับปรุงแต่เขาเรียกปรับปรุงซ่อมแซมอ่ะจ้ะทุกคนเม็ดหนึ่งเลยเผ็ดไหมล่ะทีนี้เผ็ดอันคุณจ้าก็ใช้เวลาปรับปรุงซ่อมแซมอีกเยอะจ้ะแต่แกไม่รีบไม่ร้อนเนาะเพื่อนๆเนาะแกไม่รีบอย่าจอยอ่ะเขาไม่รีบเขาก็ค่อยๆทำของเขาไปนั่นแหละสารแหน่เก็บมาจากสวนนั่นคือไหมเป็นก้อนยังก็อะไรนะลูกกระสุนดินอ่ะเพื่อนๆที่เราปั้นไว้ยิงหนังกระติกอ่ะได้ยินเสียงรถวิ่งมันก็เห่าเห็นไหมเห่าเมื่อวานตอนเย็นแทบนอนไม่ได้มันเห่าเด็กช่วงเนี้ยนะแดดมันดีเด็กมันก็เล่นคอมพิวเตอร์นะออมแถวเนี้ยเด็กแถวไหนไม่รู้แถวข้างบนอ่ะไม่เล่นไปทั่วมันก็ไถสกูตเตอร์ออมแถบที่จอยอยู่นะจอยจะนอนจอยก็ได้ยินเสียงตึ๊งๆๆๆๆเงี้ยหมาก็เห่าใหญ่สมัยก่อนที่จอยมาใหม่ๆไม่มีหมาไงมันไม่เอาหมาเลี้ยงมันก็สงบสุขมาแหละสมัยก่อนหมู่บ้านตรงที่จอยอยู่เมื่อก่อนนะ10ปีที่ผ่านมา11ปีที่ผ่านที่ย้ายไปอยู่เพื่อนนะเพื่อนแอนดี้เขายังไม่เอาหมามาเลี้ยงสงบสุขแล้วสมัยก่อนนี่ยังไม่มีแม่ลูกอ่อนเอาย้ายมาอยู่แถวนี้นะสงบสุขมากร้านจอดรถนี่ว่างเดี๋ยวนี้นะไม่รู้มาตอนไหนร้านจอดรถพวกจอยที่จนแบบว่าจอยจนไม่มีที่จอดกันอะเดี๋ยวนี้เริ่มจะไม่สงบสุขละเพื่อนบ้านเยอะไม่แต่ไม่รู้อ่อนอย่างเมื่อวานนี่คือคลิปที่ว่าจอยถ่ายแม่ก็ตะโกนดุลูกกิ๊กอยู่ดุมันมากๆมากกิ๊กร้องเยอะโอ้ยเผ็ดหน้ากระลอกจมูกใต้จมูกกระลอกเพื่อนๆเป็นภูมิแพ้เนาะจอยก็มาตอบ FC ในแฟนเพจไว้ละขอบคุณที่เป็นห่วงย่าจ้ะตอนนี้แกก็อยู่ลิเวอร์พูลบ้านเพื่อนแกอยู่
นอนค้างบ้านเพื่อนกลับมาจากสเปนแล้วมั้งจะเลยแวะบ้านเพื่อนกันที่ลิเวอร์พูลเพราะลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์มันก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ตรงที่แกไปหาเพื่อนแกเอ๋อะไรเนี่ยขิงเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบออกเปรี้ยวๆแต่ทุกคนเปรี้ยวอมหวานพริกซื้อมานะไม่ได้ปลูกเองแดดไม่มีมันเนี้ยลมกลับมาเย็นอีกแล้วกลับมาเย็นอากาศคล้ายๆอยู่ที่8องศา9องศาประมาณเนี้ยจ้ะทุกคนผักตัวเนี่ยปรับสภาพไม่ได้ปลูกผักที่นี่โอ้ยเพื่อนๆได้ลุ้นไปเถอะพอจะได้กินไม่ได้กินลงทุนก็แพงจอยถึงบอกว่าจอยไม่ขายอะไรทั้งนั้นนะจ๊ะไม่คุ้มกับการลงทุนของจอยไม่ปลูกขายไม่อะไรทั้งนั้นนะจ๊ะจอยแบบเป็นคนที่ว่าเป็นแม่ค้ากับเขาไม่ได้เพื่อนๆจอยเป็นคนที่ไม่ชอบแพ็คของส่งลูกค้าไม่ชอบมาติดต่อกับพวกขนส่งขนส่งที่อังกฤษอะบางทีมันก็ดีเลย์เพื่อนๆผักเน่าลูกค้าก็โทรมาโวยแล้วสิทีนี้เห็นตัวอย่างเยอะจ้ะนะจอยเลยไม่มาทำไงถามว่าอยากได้เงินอยากได้แต่อยากได้แต่อยากได้ความสุขทางใจทางประสาทมากกว่าจ้ะถ้ามาขายของที่จอยเป็นโรคประสาทอะเพื่อนๆนะประสาทกินเครียดต้องมานั่งรับโทรศัพท์โดนลูกค้าคอนเพลนเรื่องข้อของไม่เอาอะทำกับเขาไม่ได้รู้อยู่ว่าขายของมันได้เงินอะแต่ก่อนที่จอยจะได้เงินอะจอยจะเป็นโรคประสาทก่อนจ้ะเจอลูกค้าดีก็ดีเจอลูกค้างี่เง่ามากเพื่อนๆแถมโกงกันก็เยอะที่อังกฤษนะตรงใบสลิปปลอมก็เยอะเจอลูกค้าแย่ๆแล้วไหนต้องมาเจอไอ้นี่อีกขนส่งแบบห่วยๆอีกเพื่อนๆไม่เอาจ้ะความสุขของตัวทำกิจหมูกิจเองนี่แหละเรามีช่องแช่แข็งอยู่ยามเรากินไม่หมดเราก็ใส่ช่องแช่แข็งเอาไว้ไม่ต้องไปซื้อเขากินน่ะอีกคำหนึ่งทุกคนได้ขอลาคลิปละจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย